สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษตรบ้านนานิตยาวันนี้พามาท้ายสวนนะคะมารู้จักผักพื้นบ้านนะคะต้นผักชัยานะคะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเป็นผักพื้นบ้านเป็นได้ทั้งอาหารและยานะคะ,ะบางคนก็จะเรียกมะละกอกินใบ เพราะว่าใบจะไปคล้ายกับใบมะละกอนะคะตัวนี้ก็จะเรียกกันว่ามะละกอกินใบก็เรียกได้นะคะหรือคณะเม็กซิกันนะคะก็จะนิยมรับประทานกันในประเทศเม็กซิโกนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มาจากาต่างประเทศนะคะตัวนี้แต่คุณค่าทางอาหารเยอะเหลือเกินนะคะสำหรับผักชัยยานะคะ ก็จะใช้แทนผงชูรสได้นะคะจะลดโซเดียมในใน,ในอาหารได้นะคะตัวนี้ก็จะนำไปใบไปตากแห้งนะคะนำไปตากแห้งและนำไปปุ่นเอาไว้นะคะเวลาเราจะต้มจะแกงนะคะก็นำใบที่ปุ่น ปรุงใส่เข้าไปก็จะทำให้กับข้าวของเรามีารสชาติที่กลมกล่อมนะคะอร่อยขึ้นก็ใช้แทนผงชูรสในการต้มแกงได้เลยนะคะสำหรับผักตัวนี้ก็จะมีสารอาหารนะคะมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะคะอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินแคลเซียมนะคะโพเทสเซียมเหล็ก และสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะมากนะคะสำหรับต้นผักชยานะคะก็ผักโขมที่ว่าคุณค่าทางอาหารเยอะแล้วผักชยาก็ไม่แพ้ผักโขมเหมือนกันนะคะตัวนี้คุณค่าทางอาหารเยอะนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะใบก็จะคล้ายกับใบมะละกอนะคะสีเขียวเข้มตัวนี้ ก็จะดอกสีขาวตัวนี้คือลักษณะดอกนะคะลักษณะดอกของผักมีดอกสีขาวนะคะใบะคล้ายกับใบมะละกอจึงเรียกกันว่ามะละกอกินใบก็ได้นะคะกะ็ลำต้นของผักชยานี้ก็จะสูงได้ถึง6เมตรนะคะก็จะจัดเป็นไม้พุ่ม เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะสูงได้ถึง6เมตรเลยก็จะมีข้อควรระวังนะคะเล็กน้อยสำหรับผักที่มีคุณค่าเยอะชนิดนี้นะคะก็คือที่ปลายใบนะคะก็จะเป็นขนหนามนะคะตัวนี้จะคันเพราะว่าพี่นิเคยแล้วนะคะ,ะเคยจับแล้วคัน คันตัวนี้ก็ควรระวังนิดนึงเวลาเราจะนําไปปรุงเป็นอาหารนะคะก็ะน้ํายางน้ํายางสีขาวตัวนี้ก็จะคันนะคะอ่ะอย่าไปโดนสัมผัสโดยตรงนะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึงก็จะทําให้เกิดผู้ที่แพ้ก็จะทําให้เกิดอาการคันได้นะคะ ก็การนําไปปรุงอาหารก็จะปรุงได้หลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอยอดผัดน้ํามันหอยนะคะทําลาดหน้านะคะแกงส้มต้มจืดได้ทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับผักตัวนี้วันนี้ก็จะหักยอดไปผัดน้ํามันหอยกันนะคะสําหรับผักชะยาวันนี้ก็กัวคันนะคะใส่ถุงมือมาพร้อมนะคะก็จะหักยอดตัวนี้นําไปผัดน้ํามันหอยกันวันนี้ สรรพคุณด้านอื่นนะคะก็จะนำมาบอกเป็นบางข้อนะคะที่สำคัญก็จะ,ะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยให้การหมุนเวียนโลหิตด,ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารช่วยบำร,รุงสายตารักษาโรคหอบหืดก็จะ,ะลดโคอเลสเตอรอลน,นะคะบรรเทาริศีดวงทวาร ลดน้ำหนักล้างพิษในตับก็จะเพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกนะคะลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่ป่วยเบาหวานนะคะก็จะ,ะช่วยในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะสำหรับผักชยาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายให้มีความสมดุลน,นะคะตัวนี้ก็ประโยชน์ที่กล่าวมาสรรพคุณที่ กล่าวมาก็เป็นเพียงบางข้อนะคะก็จะมีกันอีกเยอะกว่านี้นะคะผู้ที่จะรับประทานนะคะก็ศึกษานะคะในเรื่องของสมุนไพรนะคะผู้ที่จะกินประจําก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงสรรพคุณนะคะคุณประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เกษตรบ้านนาก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ